วัสดีครับชื่อบิวนะครับเป็นเจ้าของร้าน Factory Coffee ครับแล้วก็เป็นแชมป์ Thailand Barista Champion ครับปี2017แล้วก็2020ครับข้อดีของการเปิดร้านกาแฟในยุคปัจจุบันนะผมรู้สึกว่าเราสามารถเรียนรู้สื่อต่างๆได้มากขึ้นมีเครื่องชงนวัตกรรมใหม่ๆในยุคปัจจุบันเนี่ยมันทำให้คนอ่ะสามารถแบบมองหาตัวเลือกต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยจริงๆร้านนะครับทุกวันนี้สิ่งสำคัญเลยอ่ะคือการที่แบบเราอ่ะสามารถสร้างคาแรคเตอร์ของตัวร้านการสร้างสไตล์ของเราขึ้นมาเองอันนี้มันจะบวกกับความเป็นเจ้าของหรือเป็นบาริสต้าเข้าไปคาแรคเตอร์เนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้ร้านนึงอ่ะมีความแบบโดดเด่นแตกต่างจากร้านทั่วไปการรีแบรนดิ้งจริงๆหลักๆอย่างที่ร้านนะครับมีการรีแบรนดิ้งเพราะว่าเราเปิดพาร์ทโลโก้แต่ว่าตัวแบรนดิ้งตัวโลโก้ร้านเองหรือแพคเกจจิ้งทุกอย่างมันไปในทิศทางเดียวกันเขาจะได้รับรู้ว่าเฮ้ยแฟคทอรี่กำลังเป็นโลโก้ด้วยซึ่งเขาอาจจะมาเลือกเมล็ดดีๆจากที่นี่ได้เครื่องชงทุกเครื่องชงแล้วเครื่องบดทุกเครื่องบดอ่ะมันมีข้อดีของมันแต่คราวนี้มันอยู่ที่ว่าลูกค้าต้องไปลองเลือกดูว่าเฮ้ยสิ่งที่เราชอบอ่ะเราชอบแบบไหนเราอยากได้รสชาติออกมาเป็นแบบไหนจริงๆอย่างถ้าเป็นของ Factory เองอะครับหลักๆเลยเวลาเราเลือกเมล็ดอะเราจะเลือกจากการที่1คือเราไปหาพาร์ทเนอร์ก็คือเกษตรกรโดยตรงมากกว่าที่จะแบบผ่านคนกลางเพราะเรารู้สึกว่าเรามีโอกาสที่จะแบบได้คุยได้พัฒนาร่วมกับเขาไปสู่จุดที่ไปได้ไกลขึ้นรวมถึงการพัฒนาวงการกาแฟทั้งแบบเมล็ดกาแฟบ้านเราเลยไม่ใช่แค่คาเฟ่อย่างเดียวเมล็ดต่างประเทศปกติทางร้านนะครับก็จะติดต่อผ่านคนกลางอาจจะได้ชิมได้เทสก่อนเพื่อที่จะแบบชัวร์ว่าเฮ้ยกาแฟแต่ละหลอดอ่ะเหมือนกันจริงแล้วก็พอซื้อกันแล้วอ่ะพอซื้อเริ่มซื้อขายกันแล้วมันจะเป็นการซื้อขายในระยะยาวมากกว่าจริงๆแล้วผมชื่นชอบเมล็ดโกเตมาลาเพราะมันเป็นกาแฟตัวนึงอ่ะที่ทำให้เราเริ่มแบบฝึกทำกาแฟซิงเกิลออริจินถ้าแบบมีโอกาสที่จะแบบนำเข้าแล้วเจอเมล็ดกาแฟดีๆโดยเฉพาะในงานที่เราแบบจะอาจจะเจอกาแฟแบบโกเตมาลาเป็นแบบล็อตพิเศษที่ได้จากท่านทูตมาผมรู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจอยากเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับที่สนใจกาแฟอยากชงกาแฟแล้วก็ชิมกาแฟนะครับมาร่วมงานที่ Thailand Coffee Tea and Drink นะครับผมภายในงานก็จะมีแบบเครื่องกาแฟเมล็ดกาแฟนะครับมาชงแล้วก็ชิมให้ทุกท่านได้ลองชิมกันผมเองก็ไปร่วมงานกับพี่ๆน้องๆที่เป็นแชมป์บาริสต้านะครับซึ่งจะอยู่กันที่บูธแชมเปี้ยนวิลเลจนะครับผมภายในงานปีนี้สิ่งสำคัญในแชมพูแชมเปี้ยนวิลเลจก็คือเรามีกาแฟโกเตมาลานะครับมาให้ทุกคนได้ลองชิมกันนะครับแล้วพบกันนะครับผมสวัสดีครับ